บอกแล้วไงใครอยู่หลังไมค์อ่ะต้องให้ดูคนนั้นขับเก่งไม่เก่งก็อยู่คนนั้นเขาก็เลยแอบไปสั่งเขาบอกว่าเครื่องแรงเครื่องแรงอย่าคิดว่าเราจะไม่รู้คอยดูถ้าแรงกว่าเราก็จะไปยึดก่อนหน้าเรายึดไปสองสามคันแล้วรอบนี้ไม่คิดเลยว่าจะฆ่าคอยดูนะนางนี่ก็เลือกทำอยู่คนเดียวดูให้ดูทำอะไรอ่ะทำรถใหม่ไงก็มียึดของป้าไงเหรอแล้วมันแรงป่ะล่ะไม่รู้ดูเลยแรงไหมล่ะดูเครื่องก่อนยอดไหมนี่ดูสวยมากงั้นๆแหละเหรออือหือแต่แรงป่ะล่ะไม่รู้รอดูเลยรอดูเลยบอกว่ายึดนี่ก็คืนแล้วไงมีใจเป็นบันมากพอโอ้คืนมาอย่างนี้นี่นะทำไมก็แค่มันไม่มีเครื่องอ่ะเนี่ยน่ะโอ้โหก็คืนยกสภาพป่ะโอ้ขี่เครื่องพังนิดๆหน่อยๆก็บ่นบิดแล้วน่าดูเลยโอ้เล่นจนเครื่องไม่อยู่กับเราแล้วนี่เครื่องใหม่ของมามี่นี่ไงอันนี้ของป้าของมามี่แล้วใครยึดผู้ชายต้องยอมผู้หญิงปะยังไม่ให้เลยล่ะเอาแล้วแน่ใจนะกุญแจอยู่ที่นี่แน่ใจนะเอาคันนู้นนะไม่รู้แหละคอยดูแล้วกัน EP ต่อไปนะเด็กๆรอดูเลยนะ EP ต่อไปแต่ป้าจะเอาคันนี้เหมือนเครื่องโรงแรมเนี่ยเอามาแข่งเหรอจะได้ชนะคนที่โกงโอ้อย่างนี้เราต้องไปเคลียร์สนามแข่งกันเนี่ยต้องไปหาสนามแข่งที่ยาวๆหน่อยละโอเคอือฮึแล้วก็ถ้าคันนี้แรงกว่าเราไม่ให้เรายึดใช่เหรอเราไม่ให้อย่างเงี้ยอ้าวเหรออ้าวๆๆไม่ให้ก็ไม่ให้เดี๋ยวลองมาดูกันด้วยว่าถ้ามันแรงกว่ามันแรงกว่าเท่าไหร่วิ่งได้เท่าไหร่นะเด็กๆนะตอนนี้ขอประกอบก่อนนะWe'll be right back.
ในที่สุดเราก็ประกอบเครื่องแต่งตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าสตาร์ทแล้วจะเป็นยังไงเนาะที่สุดเราก็พร้อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะทีนี้จะสตาร์ทยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเครื่องแต่งเรามั้งไม่รู้อ่ะดูนะเรามีป้าป๋าเพิ่งประกอบเสร็จอ่ะขอลองแป๊บนึงเออขี้โกงอีกแล้วอ่ะโอ้ยังไม่ได้ป้าป๋ายังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ขับเลยนี่ป้าป๋าเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อกี้นี้ขโมยเลยเหรออุ้ยบอกแล้วว่าเครื่องนี้มันสตาร์ทยากสตาร์ทยากนะเนี่ยรุ่นนี้เห็นไหมเอาก็ได้เหรอ